สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคันทรีโชว์ครับก็สำหรับในคลิปนี้ครับก็เดี๋ยวเราจะมาต่อในซีรีส์ของการใช้งานตัวของโปรแกรม LibreOffice นะครับผมก็จะต่อจากในวิดีโอที่แล้วนะครับเราก็พูดถึงการใช้งานในตัวของแนะนำเมนูต่างๆที่อยู่ในโปรแกรม LibreOffice Calc นะครับว่าในแต่ละปุ่มมันมีการทำงานอะไรยังไงนะครับต่อมาในวิดีโอนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาแนะนำการใช้งานในส่วนของสูตรนะครับการใช้งานของตัวโปรแกรม LibreOffice นะครับผมก็ในส่วนของสูตรของตัว LibreOffice เนี่ยก็เข้าใจว่าพวกโปรแกรมตระกูลสำนักงานพวกนี้เนี่ยมักจะทำคำสั่งหรือสูตรที่ล้อเลียนมาจากตัวโปรแกรม Microsoft Office นะครับก็เลยทำให้สูตรพวกนี้นะครับกลายเป็นสูตรที่มีชื่อที่เป็นมาตรฐานนะครับก็ใครที่ใช้ Microsoft Office ใช้ตัวของ Google Docs หรือโปรแกรม Office ตระกูลอื่นๆก็สามารถใช้คำสั่งแบบนี้ได้นะครับผมโอเคก็ในส่วนของฟังก์ชันหรือสูตรของตัวโปรแกรม LibreOffice ตัวนี้นะครับก็ขอแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะครับผมก็จะเป็นชุดของฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณนะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับพวกการแสดงตัวอักษรข้อความต่างๆนะครับผมก็จะได้เข้าใจมันได้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยในส่วนของฟังก์ชันการคำนวณเนี่ยมันจะอยู่ในปุ่มในส่วนของตัวนี้นะปุ๊บรูปสัญลักษณ์ซิกมาตัวนี้นะครับผมเมื่อเรากดมาเนี่ยลูกศรลมมันก็จะมีคำสั่งพวกนี้ขึ้นมานะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นทางลัดนะครับที่ทำให้เราสามารถที่จะเข้าถึงในส่วนของสูตรได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมวิธีการในการใช้สูตรของตัวโปรแกรม LibreOffice ก็จะเหมือนกับในส่วนของโปรแกรม Excel หรือว่าเป็นโปรแกรม Office ยี่ห้ออื่นนะครับผมก็ให้เราเลือกเซลล์ที่ต้องการที่จะให้แสดงผลสูตรนะครับผมก็ให้ไฮไลท์ขึ้นมาแล้วก็กดเครื่องหมายเท่ากับนะครับผมนะครับ1ครั้งแล้วก็ให้เราใส่คำสั่งที่ต้องการได้เลยนะครับผมในตัวอย่างนี้ผมจะขอเป็นคำสั่งซ้ำนะครับแต่แล้วนะครับผมเป็นคำสั่งเมื่อใส่คำสั่งไปแล้วปุ๊บก็ใส่วงเล็บแล้วก็ในตัวที่เป็นตัวหนังสือตัวนี้มันก็จะอธิบายว่าไอสิ่งที่อยู่ภายในวงเล็บเนี้ยเราต้องใส่อะไรนะครับผมอันนี้เขาจะเรียกว่า argument นะครับผมก็คือเป็นค่าที่เราจะต้องใส่ไปเพื่อให้สูตรมันสามารถทำงานได้นะครับซึ่งไอคำสั่งซ้ำเนี่ยก็คือก็จะใช้ตัวเลข1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งอันนี้เรามีทางลัดนะครับผมในกรณีที่ต้องการจะหาในตัวของเอาตัวเลขมาใส่ในแต่ละช่องเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ไปทีละอันก็ได้นะครับผมเป็นอย่างช่องอันนี้ครับช่องแรกก็คือคอลัมน์ G แถวที่3นะผมก็ใส่ G3 ครับแล้วก็เครื่องหมายลูกน้ำนะครับผมก็ใส่ G4 อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ในกรณีที่เลขมันมีหลายตัวนะเราต้องการเอามาทั้งคอลัมน์เลยอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้นะครับผมโดยการใส่จุดเริ่มต้นนะครับผมในตัวอย่างก็คือเซลล์ที่G3 นะครับผมแล้วก็เครื่องหมายโคลอนนะครับแล้วก็ใส่จุดปลายทางเลยนะครับผมก็คือในปลายทางของเราก็คือตัวนี้ก็จะเป็นเซลล์ที่ G8 นะครับผมซึ่งในตัวนี้เนี่ยข้อควรระวังก็คือมันควรจะเป็นแถวหรือคอลัมน์เดียวกันนะครับผมไม่งั้นโซนนี้คำสั่งนี้มันจะไม่สามารถทำงานได้นะครับแต่แล้วนะครับผมก็กดวงเล็บปิดนะครับผมเพื่อเป็นการจบคำสั่งนะครับแล้วก็กด Enter เราก็จะได้ผลลัพธ์ตามคำสั่งที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใส่สูตรของตัวโปรแกรม LibreOffice นะแล้วก็โปรแกรม Office ตระกูลอื่นๆนะครับโอเคก็เราจะมาดูในส่วนของสูตรในแต่ละตัวกันนะครับว่าเอาไว้ทำอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวมาเริ่มในส่วนของฟังก์ชันในการคำนวณเลยนะครับฟังก์ชันแรกนะผมก็ฟังก์ชันซัมนะครับผมก็ซัมเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการรวมนะผมเป็นการบวกตัวเลขทั้งหมดนะครับที่ไฮไลท์นะครับเป็นผลรวมนะครับผมเป็นฟังก์ชันในการหาผลรวมก็วิธีการก็คือนะก็ใช้นี่ครับสูตรมาแล้วเลือกเป็นซัมนะครับผมตัวเนี้ยเลข21มันก็คือเอาค่าของตัวเลขเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เราได้ทำการเลือกเอาไปเนี่ยมารวมกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของซัมต่อมาครับเป็น average นะครับผม average เนี่ยจะเป็นการหาค่าเฉลี่ยของตัวเลขที่เราทำการเลือกในกลุ่มของเลขที่เราต้องการนะครับผมเราขอใช้นี่ครับหลังชุดเติมนะครับผมก็เปลี่ยนจากซัม
ามเป็น average อันนี้นะครับก็จะเป็นค่าเฉลี่ยของตัวชุดของตัวเลขที่เราได้ทำการเลือกขึ้นมานะครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็นคำสั่ง min กับ max นะผมอันนี้ผมขอพูดพร้อมกันเลยนะครับผม min กับ max ก็จะเป็นการหาค่าตัวเลขที่ต่ำสุดแล้วก็สูงสุดนะครับผม min ก็จะแสดงผลตัวเลขที่ต่ำที่สุดนะในกลุ่มของตัวเลขที่เราต้องการนะครับผมแล้วก็ max ก็คือเป็นตัวเลขที่มีค่าสูงสุดนะครับของกลุ่มตัวเลขที่เราต้องการจะใส่สูตรเข้าไปนะครับผมก็ถ้าอย่างตัวนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้ก็จะเป็นคำสั่ง min นะครับผมแล้วก็ในช่องของคอลัมน์ตัวนี้นะครับผมเซลล์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะใช้เป็นคำสั่ง max อ่านี่ครับผมก็ได้มาแล้วครับก็จะเป็นคำสั่ง min ก็จะเป็นตัวนี้แล้ว max ก็จะเป็นค่านี้นะครับผมเป็นค่าต่ำสุดและสูงสุดนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็น count กับ count a นะครับผมคำสั่ง count นะครับผมจะเป็นคำสั่งในการนับจำนวนเซลล์ที่มีตัวเลขนะครับผมในส่วนของ count กับ count a เนี่ยมันมีข้อแตกต่างตรงที่ว่าคำสั่ง count ธรรมดาเนี่ยจะนับจำนวนเซลล์ที่มีเฉพาะตัวเลขเท่านั้นนะครับถ้าเซลล์นั้นเป็นตัวอักษรหรือเป็นค่าสูตรที่มันแสดงผิดพลาดหรือเป็นช่องว่างนะครับผมก็จะไม่ถูกนับช่องเข้าไปด้วยนะครับแต่เค้า A เนี่ยมันก็จะไปนับพวกสูตรที่มันแสดงผิดพลาดหรือเป็นพวกตัวอักษรเข้าไปด้วยนะครับแต่มันจะไม่นับส่วนที่เป็นช่องว่างให้นั่นเองครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นคำสั่ง product นะครับผมก็คำสั่งนี้นะครับจะทำงานเหมือนกันกับคำสั่ง sum นะครับผมก็คือในส่วนของ sum เนี่ยจะเป็นค่าผลรวมนะของตัวเลขชุดนั้นๆนะครับแต่ product เนี่ยก็จะเป็นผลคูณแทนนะครับผมก็คือถ้าเป็น product แล้วก็แถวนี้ก็คือ1คูณ2 3ไปเรื่อยๆนะครับตามที่เราได้ใส่คำสั่งเข้าไปนะครับต่อมานะครับผมเป็นคำสั่ง stdev นะครับก็จะมี2อันก็คือ stdev ธรรมดากับ stdevp นะครับผมในส่วนของคำสั่งตัวนี้เนี่ยชุดนี้เนี่ยคือถ้าใครใช้ Office นะครับ Microsoft Office version ตั้งแต่เวอร์ชัน2010ลงไปเนี่ยจะสามารถใช้คำสั่งตัวนี้ได้แต่ถ้าใครใช้เวอร์ชันตั้งแต่เวอร์ชัน2013ขึ้นไปเนี่ยให้ใช้คำสั่ง stdev.s แล้วก็เป็นในวันนี้ก็คือ stdev.p นะครับผมตอนนี้สองอันนี้นะครับมีการทำงานเหมือนกันนะครับโดยทั้งคำสั่งตัวนี้เนี่ยมันคือคำสั่งในการหาส่วนเบ่งเบนมาตรฐานนะครับผมซึ่งทั้งสองอันเนี้ยมันต่างกันยังไงนะครับผมในส่วนของอันแรกเนี่ยตัว STDEV ธรรมดาเนี่ยเป็นการหาค่าส่วนเบ่งเบนมาตรฐานจากข้อมูลสุ่มขึ้นมานะครับผมส่วนที่เป็น STDEVP นะครับผมตัวนี้เป็นการหาค่าส่วนเบ่งเบนมาตรฐานจากกลุ่มประชากรนะครับผมอันนี้มันจะให้ค่าที่ไม่เท่ากันแล้วก็จะในตัวของargument ที่จะต้องใส่ที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับผมอันนี้ในส่งของสถิตินะครับใครที่เรียนพวกสถิติหรืออะไรพวกนี้ก็น่าจะทราบอย่างดีนะว่าในนี้มันคืออะไรนะมาในคำสั่งนี้นะครับสั่ง VAR นะครับผมคำสั่งตัวนี้นะครับผมเป็นคำสั่งในการคำนวณค่าความแปรปรวนทางสถิตินะครับผมซึ่งจะมี2อันก็คือ VAR ธรรมดากับ VARP แล้วก็เวอร์ชั่นสำหรับ Office เวอร์ชั่น2013ขึ้นไปนะครับก็เป็น VAR.S แล้วก็ VAR.P เหมือนกันกับตัวของค่าส่วนเบ่งเบนมาตรฐานนะครับผมโดย VAR กับ VARP ตัวนี้นะครับเป็นการคำนวณค่าความแปรปรวนทางสถิติโดย VAR ธรรมดาจะเป็นการคำนวณค่าความแปรปรวนจากกลุ่มตัวอย่างนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น VARP ก็เป็นค่าความแปรปรวนที่เกิดจากข้อมูลประชากรนะครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันในการคำนวณเบื้องต้นนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีในรายการที่อยู่ตรงนี้นะครับผมก็เอามาให้ดูกันว่าในแต่ละสูตรเนี่ยมันมีการทำงานยังไงนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นฟังก์ชันในส่วนของข้อความเรื่องของการแสดงผลต่างๆแล้วก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมก็ฟังก์ชันแรกนะครับฟังก์ชัน concatenate นะครับผมฟังก์ชันตัวนี้นะครับเป็นการเอาข้อความตั้งแต่2ข้อความขึ้นไปเอามาชนกันนะครับผมอย่างเช่นในเซลล์นี้กับเซลล์เนี้ยเอามาเอาตัวหนังสือมาชนกันในเงี้ยก็ใช้คำสั่ง concatenate ได้นะครับผมต่อมานะครับเป็นคำสั่ง len นะครับเป็นคำสั่งในการนับจำนวนตัวอักษรในข้อความนะครับผมว่ามีกี่ตัวอักษรสมมติว่าเราพิมพ์ไปอย่างเงี้ยว่าตัวอักษรยาวๆไปเงี้ยเราอยากจะรู้ว่าข้อความตัวเนี้ยมีตัวอักษรทั้งหมดกี่ตัวซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็มีประโยชน์ในตรงที่ว่าสามารถที่จะใช้คำสั่งพวกเงื่อนไข
ต่างๆได้ต่อไปนะเป็นคำสั่ง replace นะครับผมเป็นคำสั่งในการแทนที่ตัวอักษรนะครับผมนี่ผมต้องใช้ตัวอย่างสมมติว่าผมต้องการที่จะแทนที่ตัวอักษรตัวที่3อะไรเงี้ยจาก AA 0จาก0ตัวเนี้ยให้เป็น B อย่างเงี้ยเราก็สามารถทำงานได้โดยใช้คำสั่ง replace อันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับผมคำสั่ง replace นะครับผมวิธีการใช้ก็คือ replace นะครับผมแล้วก็ในตัวของตัวเซลล์ที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับหรือแทนที่ตัวสอดนะครับผมต่อมานะครับผมก็เป็นตำแหน่งของตัวที่เราอยากจะเปลี่ยนนะครับผมอย่างตัวอย่างก็คือเป็นตำแหน่งที่3ก็คือเลข0ตัวนี้นะครับผมต่อมานะครับผมเป็นการบ่งบอกว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนทั้งหมดกี่ตัวอย่างตัวอย่างก็คือเปลี่ยนแค่ตัวเดียวครับคือเปลี่ยนแค่เลขศูนย์ตัวนี้เพียงอย่างเดียวแล้วก็สุดท้ายก็คือต้องเราจะเปลี่ยนจากตัวอักษรดั้งเดิมที่เป็นตัวนี้นะครับให้เป็นตัวอะไรนะผมเราก็ใส่เข้าไปนะผมอันนี้เนี่ยเราต้องใช้เครื่องหมายเป็นคำพูดแบบดับเบิลโค้ดเท่านั้นนะครับผมใช้ซิงเกิลโค้ดแล้วมันจะผิดพลาดนะครับผมนี่ครับก็อันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์จากการใช้คำสั่ง replace นะครับผมครับต่อมานะครับก็จะเป็นคำสั่งนี้นะครับผมsubstitute นะครับผมแล้วถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็คำสั่งนี้นะครับจะเป็นคำสั่งในการแทนที่ตัวอักษรในข้อความนะครับผมโดยเงื่อนไขจะแตกต่างจาก replace ตรงที่ว่าเขาไม่สนใจเรื่องของตำแหน่งของตัวอักษรที่อยู่ในข้อความนั้นๆนะครับโดยเขาจะใช้วิธีการค้นหาตัวอักษรหรือคำหรือข้อความที่ต้องการแล้วก็แทนที่ด้วยตัวอักษรชุดใหม่ลงไปนะครับผมในตัวอย่างนี้นะครับผมก็ใช้คำสั่งนี้เลย substitute แล้วก็เลือกเซลล์ที่ต้องการจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคำค้นครับผมว่าต่อให้มันค้นว่าในข้อความนะที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะมันมีตัวอักษรตัวนี้อยู่หรือไม่นะครับผมถ้ามีก็เปลี่ยนมาใช้เป็นชุดนี้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีมันก็จะไม่เปลี่ยนนะครับผมก็มันก็จะได้ผลลัพธ์มาเป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคำสั่ง substitute นะครับผมคำสั่งนี้นะครับผมก็อันนี้เป็น3คำสั่งเลยนะครับที่มีหลักการทำงานใช้แบบเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคำสั่ง left คำสั่ง right แล้วก็คำสั่ง mid นะครับผมซึ่งทั้ง3ตัวนี้เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับผมคำสั่งนี้เป็นคำสั่งชุดที่ใช้ตัดข้อความนะครับผมออกมาให้เหลือตามที่ต้องการนะครับสมมติว่าแบบตัวเนี้ยเราต้องการที่จะตัดตัวอักษรออกไปเหลือแค่ตัวเลขอย่างเดียวเนี่ยเราก็ใช้คำสั่ง left right หรือ mid นะครับผมก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะตัดส่วนไหนของข้อความออกนะครับผมอย่างเช่น left เนี่ยก็จะเน้นตัดในส่วนของเอาเฉพาะส่วนที่เป็นแต่ด้านซ้ายนะครับผม right ก็จะเป็นส่วนที่นับจากด้านขวานะครับผมแล้วก็ mid ก็จะเป็นในส่วนของตรงกลางนะครับผมซึ่งคำสั่ง mid เนี่ยในส่วนของตัวข้อมูลที่จะต้องใส่เข้าไปเนี่ยคือเราต้องใส่จำนวนตัวอักษรที่อยู่ทางซ้ายแล้วก็จำนวนตัวอักษรที่อยู่ทางขวาด้วยนะครับเพื่อที่จะตัดเอาตัวของข้อความที่ต้องการออกมาได้นะครับผมอันนี้คือจะเป็นลักษณะเป็นการตัดที่เราไม่ต้องการออกนะครับผมในส่วนที่เราตั้งค่าไว้เนี่ยจะแสดงผลอยู่นะครับผมไม่ได้แบบตัดไอ้ที่เราตั้งค่าไว้ทิ้งนะครับต่อไปก็จะเป็นชุดเดียวกันก็จะเป็น low upper lower แล้วก็ proper นะครับผมคำสั่งตัวนี้นะครับเอาไว้ตั้งค่าในส่วนของตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับผมในกรณีที่ตัวของข้อความนะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเปลี่ยนตัวเลขตัวใหญ่นะครับผมก็สามารถใช้คำสั่ง upper lower แล้วก็ proper ได้ซึ่งทั้ง3คำสั่งเนี่ยมีข้อแตกต่างในที่ว่า upper นะครับผมก็จะเป็นการยกตัวอักษรพิมพ์เล็กให้เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็ lower เนี่ยก็จะเป็นการลดจากตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็สุดท้าย proper ก็จะเป็นการยกตัวอักษรตัวแรกนะครับให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ที่เหลือจะกลายเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดครับจนจบประโยคนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติของตัวคำสั่งทั้ง3ตัวนี้นะครับต่อมาถ้าเป็นคำสั่ง now นะครับผมก็จะแสดงข้อมูลวันที่และเวลาณปัจจุบันเลยนะครับผมนับตั้งแต่พิมพ์คำสั่งตัวนี้เสร็จนะครับผมมันก็จะแสดงผลเลยแล้วก็ today นะครับผมเป็นคำสั่งที่แสดงผลวันที่ปัจจุบันนะครับต่อมานะครับเป็นคำสั่ง date dip นะครับผมก็เป็นคำสั่งที่เอาไว้คำนวณหาวันที่ของวันที่ทั้ง2วันเนี่ยว่าทั้ง2วันเนี่ยมีความแตกต่างมากน้อยแค่ไหนมีแตกต่างได้ว่ากี่วันอะไรประมาณนี้อย่างเช่นวันนี้วันที่12นะครับวันที่12กับวันที่10เนี่ยมันก็จะถ้าเราใช้คำสั่ง date dip เนี่ยเราก็จะหาว่าช่องว่างระหว่างวันที่1กับวันที่2เนี่ย
ห่างกันกี่วันนะครับก็จะเป็นในส่วนของคำสั่ง get diff แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคำสั่ง text นะครับผมอันนี้เนี่ยในกรณีที่แบบในส่วนของวันที่นะครับผมก็สำหรับคนที่จะยังไม่รู้นะครับวันที่ที่แสดงผลในส่วนของตัวนี้เนี่ยคือเรามองเห็นเนี่ยเป็นลักษณะเป็นวันเดือนปีปีเดือนวันอะไรพวกนี้ก็จริงนะครับผมแต่ในการบันทึกข้อมูลลงไว้ในแฟ้มข้อมูลของตัว LibreOffice เองเนี่ยมันจะมองเห็นเป็นตัวเลขนะครับผมเป็นตัวเลขแบบค่าหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราเอาค่าตัวเนี้ยเอาไปใช้คำสั่ง concatenate เนี่ยพวกนี้เนี่ยมันจะไม่แสดงเป็นค่าตัวนี้ให้นะครับมันจะแสดงเป็นตัวเลขแทนมันเลยทำให้การแสดงผลมันไม่ถูกนะครับผมมันเลยทำให้จะต้องใช้ตัวนี้ขึ้นมาคำสั่ง text ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันแสดงผลรูปแบบของวันที่ให้ตรงกับที่เราต้องการได้นะครับอันนี้นะครับผมก็คำสั่งนี้นะครับผมใช้คำสั่ง concatenate นะครับผมก็เป็นการแสดงตัวอักษรคำว่า today แล้วก็ใช้เป็นวันที่แสดงผลนะครับผมซึ่งอันนี้เห็นไหมครับว่าแทนที่มันจะแสดงเป็นเดือนวันปีนะครับมากลายเป็นตัวเลขแทนนะซึ่งมันทำให้เราจะไม่รู้ว่าไอ้เลขพวกนี้มันคือวันที่อะไรนะครับผมเราจำเป็นต้องใช้คำสั่ง text ตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับผมโอเคนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นคำสั่งที่เราเปลี่ยนเป็น text ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อันนี้ก็เป็น text แล้วก็ข้อมูลที่ต้องการแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการแสดงผลที่เราต้องการนะครับผมก็เมื่อเราใช้คำสั่งนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะแสดงเป็นข้อมูลวันที่ที่ตรงกับความต้องการของเราแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นความสามารถของคำสั่ง text นะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของคำสั่งพื้นฐานนะครับหรือสูตรของตัวโปรแกรม LibreOffice Calc นะครับผมก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันครับเพราะคำสั่งพวกนี้เนี่ยจะเป็นคำสั่งที่มีการใช้งานบ่อยนะครับผมในการทำงานนะครับผมก็ในสำนักงานหรือในบริษัทหลายๆที่เนี่ยก็นิยมเอาโปรแกรมพวก Office ไม่ว่าจะเป็นMicrosoft Office นะหรือจะเป็น Google Spreadsheet หรืออะไรพวกนี้เนี่ยก็เขาก็มีการใช้คำสั่งแบบนี้ในการทำงานนะครับเพื่อช่วยให้มันมีข้อมูลที่แสดงออกมาให้ตรงกับความต้องการของเรานะก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้คำสั่งแบบนี้ครับผมก็ทำให้เราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นนะก็จริงๆแล้วเนี่ยคำสั่งของตัว Excel หรือว่าเป็นพวก LibreOffice เนี่ยก็จริงๆมันมีมากกว่านี้มากเลยนะครับผมเป็นร้อยๆคำสั่งนะครับผมแต่ละในวิดีโอของเราก็เอาสรุปมาเพียงแค่นี้แล้วกันนะเพื่อที่จะให้รู้คุณสมบัติในการทำงานของมันเราก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับผมอันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้มีพูดถึงคำสั่งพิเศษดู2คำสั่งนะครับที่เรียกได้ว่ากลุ่มสำนักงานเนี่ยใช้งานกันบ่อยมากเลยนะครับก็จะเป็นคำสั่ง VLOOKUP นะครับแล้วก็คำสั่ง HLOOKUP นะอันนี้เนี่ยเราไม่ขอพูดถึงในวิดีโอนี้แล้วกันนะเพราะว่าทั้ง2คำสั่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นคำสั่งที่มีความซับซ้อนในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมก็เดี๋ยวเอาไว้เป็นวิดีโอหน้าแล้วกันนะที่จะมาแนะนำในส่วนของ2คำสั่งนี้นะครับผมก็ถ้าใครใช้อย่างคล่องแคล่วแล้วเนี่ยก็มันช่วยให้เราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นมากเลยนะโอเคนะครับผมก็สำหรับในเนื้อหาของสูตรในโปรแกรม LibreOffice Calc นะก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่ครับในคราวหน้าครับสวัสดีครับ